ตอนนี้เราอยู่บนหอคอยที่เป็นหอคอยของเมืองตุรกีหนาวมากอยากให้เห็นวิวอันนี้จะเป็นหอคอยที่สามารถมองได้360องศาขึ้นมาฉันน่าจะสูงสุดหนาวก็จะเห็นบริเวณรอบๆเมืองจะมี2-3สะพาน2สะพานจะเป็นสะพานเดินรถ1สะพานกับอีกสะพานหนึ่งอันนี้จะเป็นสะพานรถไฟแล้วก็อันนู้นจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ใช่ละข้างในจะเป็นคาเฟ่หนาวจนมือแข็งละลมหนาวมากนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็หนาวมากหนาวน้อยกว่าที่มอสโกแต่ก็ยังหนาวอยู่ดีแล้วเข้ามาอบอุ่นตัวข้างในแป๊บนึงอันนี้จะเป็นสองคาเฟ่คาเฟ่ก็จะมีขนมเค้กจะเห็นแต่ว่ามุมด้านนอกมุมด้านนอกจะเป็นรอบๆบริเวณรอบๆให้ถ่ายรูปคนก็จะยืนถ่ายรูปกันเราดูมุมอื่นมากแมวนี่จะเป็นมุมเมืองมุมสะพานเป็นบริดจ์ก็จะมีฝรั่งเยอะแยะเลยป่ะเราลงกันดีกว่าไม่ไหวละหนาวมากทางลงต้องเดินอย่างระมัดระวังเพราะว่าทางเดินแคบมากก็จะเป็นทางเดินของหอคอยค่าขึ้นที่นี่จะอยู่ที่45รูเบิลถูกปะเรียกเงินถูกป่ะไม่รู้เงินตุรกีอ่ะงงไปหมดละว่าระหว่างเงินตุรกีเงินมอสโกอันนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทอันนี้จะเป็นร้านอาหารจะเป็นร้านอาหารเราขึ้นลิฟต์จากชั้น1มาที่ชั้น7จากชั้น7เราก็เดินขึ้นมาที่ชั้น8ก็จะเป็นร้านอาหารแล้วเราก็เดินขึ้นมาอีก2ชั้นน่าจะเป็นชั้น9มั้งชั้น9หรือชั้น10นั่นแหละก็จะเป็นในส่วนของหอคอยที่อยู่ด้านบนอันนี้เราเดินลงมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับลงไปข้างล่างเพราะว่าเราลงมาเอ้ยเราขึ้นมาคนเดียวเพราะว่าเงินไม่พอค่ะทริปนี้ได้เงินมาน้อยมากอันนี้ก็จะเป็นที่รอลิฟต์คนลงมาพร้อมๆกันเยอะมากก็จะเห็นแล้วว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดคือจะเดินลงแบบไม่ต้องรอลิฟต์ก็ได้นะเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะไม่รอลิฟต์ดีไหมโอเคเดี๋ยวพาไปเที่ยวที่อื่นต่อบ๊ายบาย